บททดสอบกับเขาเรียกละเนี่ยมันแตกต่างกันนิดเดียวนะพี่น้องฟังให้ดีนะละกับบททดสอบนะครับบททดสอบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนดีที่ผ่านบททดสอบไปได้ถ้าคนดีผ่านภัยบาละผ่านการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ไปได้นั่นเขาเรียกว่าคนดีแล้วเป็นบททดสอบสําหรับเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนที่เมาหัวรานะเป็นคนที่เล่นดอกเบีย้ยกินดอกเบีย้ยเป็นประจําเป็นคนที่ทําบาปแล้วถูกรถชนสมมุติ แขนหกัหกขาหักอันนี้เรียกว่าบลา,ราครับนี่แหละมันแตกต่างกันนิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละพราะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะนะครับเขาตาบัตตัวเขาตาบัตตัวแล้วหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาละไอ้สิ่งนั้นมันจะเป็นบททดสอบสําหรับเขาพี่น้องเข้าใจนะนะครับแตกต่างกันนิดเดียวบททดสอบนะครับกับภบัยบาละการลงโทษ